สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสุทัศน์ภาวิไลรัตน์เป็นแอดมินกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับคราวนี้ผมได้มีโอกาสนำเต็นท์ของสนามเดินป่ามาแนะนำเป็นเต็นท์รุ่นเอสกิโม3นะครับคราวนี้ก็จะแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่ต่ายสวัสดีครับผมเป็นพี่ต่ายสนามเดินป่าครับผมครับผมนี่เป็นจานต่ายแล้วกันครับผมครับก็อยากให้พี่แนะนำสเปคคร่าวๆก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะกลางเต็นท์กลางเต็นท์ใช่สำหรับรุ่นเอสกิโม3นะครับขนาดถุงอยู่ที่60เซนนะครับความยาวความกว้างและความสูงอยู่ที่20เซนน้ำหนักอยู่ที่6กิโลกรัมครับโดยประมาณก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมดูมันดูเล็กนะครับผมดูเล็กครับใช่โอเคครับตอนนี้ผมก็อยากจะรู้เลยว่าเต็นท์เอสกิโม3รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงผมอยากจะให้พี่ต่ายกลางโชว์แล้วกันได้ครับผมโอเคอย่างนั้นผมส่งหน้าที่ต่อให้พี่ต่ายเลยนะครับครับผมโอเคครับเอาเลยสำหรับเต็นท์รุ่นเอสกิโม3ของเรานะครับขนาดมันก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร10แล้วก็ความยาวอยู่ที่3เมตร10แล้วก็ต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับอันดับแรกเราก็หาที่ที่เหมาะสมก่อนสำหรับการกางเต็นท์นะครับสำหรับหลักการกางเต็นท์ง่ายๆนะครับแล้วก็ขี้ตัวเต็นท์ออกมานะครับจากนั้นก็กางเสาออกเป็นรูปกากบาทนะครับผมลักษณะการประกอบก็คล้ายๆกับเต็นท์โดมทั่วไปของทุกแบรนด์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเสาตัวไฟชีทนะครับก็สอดไปแต่ตามกุ้นผ้าครับสีครีมเนี่ยฮะสีกากีสอดเข้าไปเลยจากนั้นก็เสียบตรงเดือยเหล็กนะครับข้างหน้ามันจะเป็นเดือยคู่ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นการกางเต็นท์เอสกิโม3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการกางเต็นท์เอสกิโม3ของพี่ต่ายครับรูปทรงเต็นท์สวยงามอลังการครับผมอลังการงานสร้างมันก็ทรงมันก็ดูเอสกิโมจริงๆนะแต่คราวนี้ผมอยากจะทราบสเปคคร่าวๆครับอย่างไฟชีทอย่างงี้ฮะลองพี่ลองบอกสเปคตัวไฟชีทตัวนี้ครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับ 210T เคลือบกันน้ําอยู่ที่ 3,500 มิลนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าแห้งเร็วครับผมอ๋อเป็นผ้าแห้งเร็วใช่ครับคือเก็บได้เร็วกว่าเก็บได้เร็วกว่าครับไม่ต้องรอเวลาไปกางเต็นท์อ่ะก็จะมีหลายๆคนที่จะต้องรอแบบว่าให้น้ำค้างแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกันน้ำก็เหมือนกันครับผมกันน้ำเหมือนกันแต่ของเราก็พิเศษนิดนึงครับพิมพ์ลายในตัวครับโอ้ยเรามาดูลายมาดูลายนี่ครับลายโลโก้สนามเดินป่าแล้วก็แผนที่ประเทศไทยนะครับคราวนี้มาดูที่เสาครับผมเสาเป็นเสาสเปคยังไงฮะตัวนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์ครับขนาดอยู่ที่ 9.5 มิลนะครับซึ่งปกติทั่วไปสำหรับสเปคนี้ครับรุ่นนี้จะใช้เสาอยู่ประมาณ 8.5 มิลนะครับของเราก็เพิ่มขนาดขึ้นเป็น 9.5 มิลนะครับเพื่อให้มันทนทานแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมครับผมคราวนี้ก็มาดูที่พื้นครับครับผมตามมาเลยพี่พื้นยังไงเอ่ยสำหรับพื้นผ้าใบของเราตัวนี้นะครับจะเป็น PE นะครับทออย่างถี่นะครับที่ว่าบางตัวนี้แต่ว่าเราเคลือบ2ชั้นเพื่อเซฟน้ำหนักไม่ให้หนักมากเกินไปเพราะตัวนี้ทรงมันจะใหญ่ขึ้น2ชั้นคือ2ด้านใช่มั้ยเคลือบกันน้ํา2ด้านครับ2ด้าน2ด้านใช่ครับ2ด้านเลยเนาะครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาดูนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นประตู2ชั้นครับเป็นรูปตัวดีแท้ครับนี่นะฮะดีแท้ครับตัวนี้ทําไมต้องทําเป็นตัวดีด้วยพี่เปิดปิดง่ายครับรูดง่ายครับมันจะรูดได้ง่ายใช่ครับถ้าเป็นตัว T นะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ไปใช้งานจริงนะครับรูดหลายรอบเหลือเกินครับอ๋อมันก็คือจะเสร็จในขั้นตอนเดียวกันใช่ครับต้องมา3รอบเพราะเราตัวนี้12หัวครับตัวนี้ก็2ชั้นครับเพื่อคนขี้ร้อนครับตัวนี้จะเป็นมุ้งโพลีเอสเตอร์นะครับอย่างถี่เลยครับตัวนี้ก็จะกันแมลงได้มากขึ้นกันแมลงได้มากขึ้นครับดูความถี่ดูความถี่เห็นนะดูความถี่เฮ้ยแม่งถี่ยิบเลยอ่ะคือแบบที่แบบจะมุดเข้ายังไงอ่ะจะมุดเข้ายังไงแต่ว่ามันก็แลกมากับ
ความอบหรือว่าการถ่ายเทอากาศที่อาจจะน้อยกว่านิดนึงเนาะอย่างอาทิเช่นลมเข้าอ่ะอาจจะลมเข้าไม่ดีกว่าไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการกันแมลงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันถี่ขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแมลงจะมุดเข้ายังไงเนี่ยมันถี่มากๆเลยครับผมอ่ะครับเข้าไปดูด้านในครับด้านในฮะด้านในหน้าต่างก็รอบด้านเลยเนาะหน้าต่างรอบด้านครับ3ด้านครับ3ด้านเลยใช่ครับเป็นผ้าเต็มนะครับไฟชีทของเราด้านนอกดังนั้นตัวเต็นท์มันจะอบเราจึงทําเป็นตะไคร่ครึ่งบานด้านล่างก็จะเป็นผ้าครับเป็นผ้าใช่ครับจะมีที่ห้อยตะเกียงแล้วก็ที่แขวนของนะครับตะไคร่ตรงนี้เราไม่ได้ใส่ไว้มีแถมให้ครับผมส่วนมุมเต็นท์นะครับด้านล่างนะครับมุมทั้ง4มุมของเราจะซีนตะเข็บกันน้ําเพื่อป้องกันน้ําเข้าตะเข็บตรงตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะฮะสําหรับการเย็บตะเข็บของเราก็จะใช้แบบโบราณนะครับเราจะเย็บทับไปอีกชั้นนึงคือทับกุ้นเข้าไปเพื่อให้น้ํามันไหลลงเร็วขึ้นตะเข็บไฟชีททุกจุดนะครับเราจะมีการซีนให้หมดเลยครับซีนทั้งตัวทั้งหลังทั้งผืนเลยครับหน้าต่างด้านนอกนี่ก็จะมีซิปมีซิปให้ปิดให้เหมือนกันครับผมอ๋อก็สามารถปิดได้ใช่ครับมีตีนตุ๊กแกด้วยครับตีนตุ๊กแกแปะเลยครับอ๋อก็เป็นซิปอย่างนี้ใช่ครับก็จะถือว่าระบายอากาศก็ลมมันจะเข้าช่องนี้ได้ด้วยเข้าช่องนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราอยากให้โล่งก็ม้วนเก็บไปเลยครับอ๋อก็สามารถม้วนเก็บม้วนเก็บได้มีที่ผูกเชือกเทคนิคในการที่กางแล้วไม่อยากให้น้ำมันไปแอบขังอยู่ตรงนี้อะไรยังไงตรงนี้การตกท้องช้างนะครับส่วนมากของน้ําพวกน้ําคงน้ําค้างหรืออะไรครับฝนหนึ่งอันดับแรกเลยละครับเราต้องดึงเชือกนะฮะตามจุดที่เขามีให้นะครับพยายามดึงทุกจุดให้ได้มากที่สุดเพราะเรายิ่งดึงมากมันก็ยิ่งตึงครับการไหลของน้ํามันก็จะลิ่งดีขึ้นครับผมใช่ครับก็คือว่าการดึงเชือกนอกจากทําให้ตกท้องช้างแล้วมันจะช่วยเรื่องลมด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมก็บอกเลยครับว่าแต่นี้น่าจะกันลมได้ดีมากๆดูดิมีที่ดึงหลายจุดครับหลายจุดเลยเนี่ยแม้แต่ข้างล่างเนี่ยด้านล่างก็ยังมีให้ดึงมันก็ยังเสริมด้วยการให้ระบายอากาศระบายอากาศครับลมมันจะวิ่งด้านล่างครับโอเคและข้อเสียของเต็นท์เอสกิโม3กันนะครับข้อดีข้อที่1คือกันฝนได้ดีมากข้อดีข้อที่2คือสูงโป่งเวลานอนแล้วทําให้รู้สึกไม่อึดอัดข้อดีข้อที่3คือมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างสามารถนอนได้3ถึง4คนแต่ว่านอน3คนกําลังดีนะครับข้อดีข้อที่4นะครับเทเลสของเต็นท์เอสกิโมนะครับมีขนาดกว้างขวางก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากเลยเช่นตอนรูดปิดตอนนี้ครับรูดปิดนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บของข้างนอกได้ถ้าจะกางเทเลสออกก็สามารถนั่งพักผ่อนแล้วก็หลบแดดหน้าเต็นท์ได้ข้อดีข้อที่5นะครับกางง่ายไม่ซับซ้อนนะครับก็คือกางเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปถ้าใครกางเต็นท์โดมเป็นก็จะสามารถกางเต็นท์นี้ได้เลยเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียนะครับเวลาเราเอาไปใช้ในช่วงอากาศร้อนๆนะครับก็จะมีความอบอ้าวนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาไปในใช้ช่วงที่อากาศดีหรือว่าช่วงที่มีลมผ่านเย็นๆหรือไปใช้ในฤดูฝนฤดูหนาวเต็นท์นี้ครับก็จะเย็นสบายส่วนเต็นท์ของสนามเดินป่านะครับก็จะเป็นเต็นท์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาที่คนไทยจับต้องได้สนามเดินป่าก็มีการบริการหลังการขายเช่นกันลูกค้าท่านใดที่ซื้อเต็นท์ของสนามเดินป่าแล้วมีปัญหาสนามเดินป่าก็พร้อมที่จะดูแลครับอย่างไรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมกันขอบคุณครับ